ฮัลโหลจ๊ะสวัสดีเด็กทาวเวอร์เกรนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานอนจากช่องพีเจทีพีอีกิจกรรมเยมช่วงวันนี้นะครับหลังจากที่เราไม่ลงคลิปมานานอยู่วันนี้ก็มีท่านผู้ชมผมเก็บเพชรมาท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมเราจะมาสุ่มกันอันนี้เฉินเหอนะแต่เราไม่ได้สุ่มนะตัวนี้เป็นตัวซับท่านผู้ชมเราจะมาสุ่มตัวนี้ท่านผู้ชมนี่ตำหนักกาเรียนขาวท่านผู้ชมก็คือตัวนี้ท่านผู้ชมเป็นตัวอวยของหลายคนท่านผู้ชมเจ้าหญิงหิมะท่านผู้ชมผมก็เคยทำคลิปนึงนะท่านผู้ชมกับตัวนี้ท่านผู้ชมเป็นการไล่ลำของฮีมาและน้ำแข็งนะชมเราสามารถไปดูได้คือตัวนี้เคยลำให้พระเอกดูด้วยชมคือแบบน่ารักมากชมน้องเป็นตัวที่แบบว่าดาเมจน้ำแข็งค่อนข้างดีชมเป็นตัวดาเมจหลักแล้วก็เป็นตัวที่คือดาเมจน้ำแข็งจริงชมคือแบบมุดดินขึ้นมาคือเป็นดาเมจน้ำแข็งชมตัวนี้ก็ผมค่อนข้างมั่นใจในวันนี้ชมผมจะสุ่มชมเพราะผมนับแล้วชมนี่นับอันนี้ผมได้ประมาณเนี่ย5 10 15 20 25 30 35 40เนี่ยชมครับพอมาจุดที่5ดาวก็คือมันอยู่ที่40โลแล้วก็คือรอบที่แล้วมัน5ดาวแต่ไม่ออกหน้าตู้ชมมันออกเป็นเครือว่าหลุดเลทนะชมครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดครั้งนึงมันออกหลุดเลทอ่ะครั้งที่2อ่ะมันจะออกหน้าตู้ชมเพราะฉะนั้นครั้งเนี้ยคือมันสุ่มไปแล้ว40ครั้งอันนี้อีก44โลก็คือจะเป็น80โลชมซึ่งแบบว่าการันตีมันอยู่ที่เกือบ90ชมแต่ผมว่า84ก็น่าจะมีโอกาสได้แล้วชมก็คือว่าผมมั่นใจมากชมว่ามันจะได้ชมเพราะฉะนั้นคือว่ามั่นใจแล้วก็ที่สำคัญคือครั้งนี้มันต้องหน้าตู้ชมผมก็เลยว่าโอเคยังไงก็ต้องออกแล้วจังหวะเนี้ยคือหน้าตู้กับ44ล้มชมเรามาดูดีกว่าว่ามันจะออกโลเท่าไหร่ชมครับยังไงก็ต้องได้ชมเกือบอันนี้คือ50ชมโลที่50ชมมาจังหวะนี้คือยังไงก็ต้องได้ละเกือบค้างนานจัดชมครับ4ดาวไม่สนใจชมครับตัวใหม่ไม่เอาได้ตัวเก่ามาก็ไม่เป็นไรมั้งชัวร์ผมไม่สนอยู่แล้วมั้งชัวร์สี่ดาวมั้งชัวร์เราเน้นอย่างเดียวชัวร์คือเน้นเจ้าหญิงหิมะของเราอย่างเดียวมั้งชัวร์รอบแรกมั้งชัวร์ตอนนี้คือ50โลมั้งชัวร์มาโลที่60ผมเดาว่ามันน่าจะออกประมาณโลที่70มั้งชัวร์70 75มั้งชัวร์ไม่น่าจะออกเร็วมั้งชัวร์ก็เราก็ลุ้นกันไปเรื่อยมั้งชัวร์แต่ผมมั่นใจว่าต้องออกคือ84โลจะไม่ออกได้ไงคือมันต้องออกแล้วถ้าเกิดเป็น4โลไม่ออกก็อีก6โลมั้งเก็บเพิ่มอีก6โลเป็น90แต่คงไม่ใจร้ายขนาดนั้นมั้งถึงขั้นต้องรอ90นี่ก็เกินไปคุณผู้ชมแต่คือหลายคนก็บอกว่ามันการันตีที่90ชมแต่ว่าบางคนก็แบบว่า80ชมแต่ของผมอ่ะคือการันตีส่วนใหญ่อยู่ที่75ก็มาดูกันชมเที่ยวนี้70ทองมั้ยเออยังไม่ทองหยุดเอาแล้วเริ่มเสียวแล้วเฮ้ยถ้า84ไม่ออกนี่คือฮาเลยนะเฮ้ยนี่ครับคุณผู้ชมได้ตัวใหม่มาแล้วคุณผู้ชมครับเป็นท่าน้ำแข็งเหมือนกันนะคุณผู้ชมเป็นตัวที่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่คุณผู้ชมเพราะว่าทั้งสื่อเวททั้งหอกทั้งแบบธนูคุณผู้ชมครับคือหลายอย่างมากนะครับมาเที่ยวนี้โลที่80ต้องทองแล้วทองไหมทองคุณผู้ชมมาเที่ยวนี้ยังไงก็ต้องออกหน้าตู้แล้วถ้าเกิดเพราะมันหลุดเลทไปแล้วรอบนึงคุณผู้ชมมันต้องไม่หลุดเลทแล้วนะเกือบการหลุดเลทไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะหลุดเลทอีกครั้งไม่ได้มันไม่ได้คุณผู้ชมมันหลุดเลทไม่ได้ลุ้นนิ่มชมครับหน้าตู้ไหมเฮ้ยทำไมไม่ออกมาสิไอเดี๋ยวอ๋อนี่สี่ดาวชมตกใจเออเป็นไงหน้าตู้ชมโอ้เรียบร้อยชมแซงว่าสี่ดาวตัวนี้ตัวใหม่เนี่ยออกง่ายอยู่นะเกือบออกมาตลอดเลยชมนี่ได้มาแล้วชมครับโอ้โหแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยชมอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยชมครับเกือบว่าเรามากระดวงชมครับเหลือ4โลชมครับคืออะเฮือนะครับดูก่อนมีอะไรให้แลกมั้งชมครับคือแบบว่าแลกอะไรได้ผมแลกไปก่อนอันนี้ยังแลกไม่ได้มั้งชมครับอันนี้ไม่พออันนี้แลกได้แลกไปมั้งชมแลกได้แค่2โลมั้งชมครับโอ้โหแบบกล่าวว่าถ้าได้อีก10โลผมจะมาลองสุ่มตู้มั้งชมครับตู้อาวุธดูมั้งชมหรือไม่ก็มาสุ่มเฉินเหอดีกว่าเอาเฉินเหอไว้รวมอีกตัวมั้งชมครับเสียดายเหลือ6มั้งชมครับไม่เป็นไรได้มาแล้วมั้งชมครับคือแบบบอกแล้วว่าคือแบบรอบ2มันต้องการันตีหน้าตู้เลยมั้งชมครับคือว่าไหนดูซิเรามาดูกันหน่อยดีกว่าเรามีของอัพน้องไหมมั้งชมครับเราเกียมของไว้แค่ไหนนี่มั้งชมนี่ครับมั้งชมโอ้พระเจ้าได้มาแล้วมั้งชมครับจังระหว่างนี้ก็เดี๋ยวก่อนเพิ่มเลเวลแรกๆก็ต้องเอานี้มั้งชมเล่นของน้อยไปก่อนชมครับแล้วเราค่อยเล่นของเยอะนะครับประเด็นคือของอัพคืออะไรช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นนะผมก็เลยไม่ได้ทำของอัพไปเลยถ้าของอัพไม่พอนี่ฮาเลยนะรอบ2อันนี้ก็น่าจะพอมั้ง40
โอ้ดูท่าไม่พอไม่พอจริงใช้นี่เลยแล้วกันถ้าเกิดไม่พออย่างนี้ไม่พอเราต้องใช้สีม่วงไปเลยชมครับนี่6,600ใช้นี่3แล้วก็ใช้นี่เพิ่มโอ้โหจบเลยตัวไหนวะเนี่ยไม่เคยตีด้วยโอ้โหจบแล้วจบแล้วครับผมเป็นตัวที่ผมไม่เคยตีด้วยต้องไปตีหามาพระเจ้าจบแล้วงานนี้ซากุระยังพอหายยากง่ายนะไอ้นี่โอ้โหจบแล้วครับต้องไม่นั่งเตียวเลยคุณผู้ชมงานนี้จบเจ้าไม่แล้วหรือคุณผู้ชมอัปได้แค่นี้เองโอ้โหเสียดายอาร์ติแฟกต์อ่ะก็ไม่มีฟาร์มคุณผู้ชมเอาใส่น้ำแข็งตัวนี้เหมือนกับว่าเขาจะใส่อาร์ติแฟกต์ใส่น้ำแข็งซะส่วนใหญ่คุณผู้ชมเพิ่มเดาเมจน้ำแข็งนะแต่ว่าผมไม่ได้ฟาร์มอาร์ติแฟกต์น้ำแข็งไว้เลยก็เดี๋ยวไว้ว่าหลังเข้าไปฟาร์มคุณผู้ชมหรือไม่ก็ไปหลอมๆเอาแล้วกันอาวุธนะครับเลือกก่อนไม่ค่อยมีของที่เหมาะเลยเพื่ออาวุธดาบน้อยมากคุณผู้ชมไม่ค่อยมีของที่เหมาะเลยเล่มนี้ก็พลังโจมตีเป็นหลักอ้อนี่มีพวกนี้อยู่อันนี้ความชำนาญธาตุเหรอตัวนี้เหมือนจะไม่ค่อยเล่นความชำนาญธาตุเท่าไหร่นะฟื้นฟูพลังงานระหว่างดาบนั้นกับดาบนี้ไหนเดียวกันนะอันนี้ดีกว่าค่อนข้างสวยหลังนี้เราก็ต้องจัดน้องเข้ามาในทีมช่วงนี้นี่โอ้โหโอ้ค้างค้างจัดค้างเฉยโอ้พระเจ้าเรียบร้อยโยมเดี๋ยวไว้ค่อยไปฟาร์มของมาใส่โยมตอนนี้เราก็ได้มาแล้วช่วงแล้วก็ลืมนี่คุณผู้ชมวิ่งบนน้ำได้คุณผู้ชมครับเป็นไงอย่างแจ่มคุณผู้ชมตัวนี้ดีอย่างคือว่ามันสามารถมุดนอกจากดีละมุดในน้ำได้ด้วยคุณผู้ชมเป็นไงโอ้นี่คุณผู้ชมแล้วก็คือว่าเวลามุดน้ำไปแล้วก็คือว่าจะชุบดาบเป็นแข็งคุณผู้ชมนี่แล้วก็ท่าฟันแบบนี่โอ้โหอย่างเท่โอ้แจ่มชัวร์ตัวนี้เราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยชมคลิปนี้ก็จบไปในเพียงเท่านี้ชัวร์เท่ากับว่าผมได้สะสมตัวที่ว่าตัวไว้ชัวร์หลายของหลายๆคนชมได้แล้วชัวร์ก็นะมีทั้งตัวนี้แล้วก็ลายเด่นชมนายดาดนี้ไว้หรือเปล่าน่าจะไม่ค่อยไว้กันเท่าไหร่แต่ลายเด่นเนี่ยคนไว้กันเยอะแล้วก็ตัวนี้ชมมาคู่กันเรียบร้อยแล้วถึงจะไม่ใช่ตี้ที่อยู่คู่กันก็เดี๋ยวไว้ค่อยเอาเฉินเหอมาซับชัวร์ไว้แล้วลงอบิทก็ตามนี้ชัวร์สการามุดก็มาชัวร์นี่เรียบร้อยนักสะสมชัวร์โอเคก็ว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วก็คราวหลังเดี๋ยวผมจะหาคลิปมาลงยิ้มชมจะพยายามลงคลิปบ่อยๆฝากติดตามด้วยยิ้มชมไปแล้วบ๊ายบาย